ไม่อายทำกินล่าสุดแวร์โซประกาศข่าวดีได้งานใหม่ทำแล้วแวร์โซได้ควงลูกสาวน้องคนดีมาเปิดใจผ่านทางรายการคุยแซ่บโชว์ว่าตอนนี้ตนเองต้องขายสมบัติเก่าเพชรพลอยที่สะสมมาไว้เพื่อใช้หนี้และสอนลูกว่าอย่าอายหากใครมาดูถูกเพราะไม่ได้ลักขโมยของใครโดยก่อนหน้านี้เธอได้โพสต์ข้อความระบุว่าขอความเมตตาจากผู้จัดทุกท่านของานทำนะคะแม่ไม่สบายมา30ปีทุกวันนี้ต้องกินยาตลอดลูกก็ยังไม่โตพอ22มีนาคมครบ14ปีเลี้ยงอยู่คนเดียวแวร์มีอาการซึมเศร้า5ปีรักษาอีก3ปีจนดีขึ้นรวม8ปีมีหนี้สิน3ล้านบาทยังไม่รวมดอกกู้แล้วกู้อีกตกงานมาปีกว่าเงินเก็บก็นำมาใช้หมดแล้วเพชรทองจำนำไปหมดแล้วไม่มีเงินต่อดอกคอนโดก็ยังขายไม่ได้ขายได้จะนำไปปิดยอดกู้คงค้างค่าประกันชีวิตอีกหลายหมื่นที่ต้องจ่ายก็กำลังจะมาทำมาเกือบทุกอาชีพแล้วแต่ถนัดการแสดงที่สุดงานแสดงมีแค่รับเชิญนิดหน่อยรายได้ไม่พอรายจ่ายตอนนี้ต้องการงานแสดงด่วนมากขอเต็มเรื่องนะคะและต้องการขายคอนโดด่วนที่สุดเพราะอยากปลดหนี้ไม่รู้จะทำอย่างไรแล้วขอขอบคุณทุกท่านที่เมตตาจ้าล่าสุดแวร์โซก็ได้โพสต์ผ่านทางเฟซบุ๊กของเธอโดยบอกข่าวดีว่าเธอได้งานเรียบร้อยแล้วพร้อมภาพถ่ายเซลฟี่กับลูกสาวที่งานและแคปชั่นว่าคนดีแวร์โซผ่าน16นาฬิกาถึง19นาฬิกาเรามาทำงานที่นี่กันจ้า70ปีไทยสมุทรประกันภัยและหลังจากที่เจ้าตัวได้โพสต์ภาพนั้นบรรดาแฟนคลับต่างเข้ามาแสดงความยินดีเป็นจำนวนมากพร้อมทั้งอวยพรให้ประสบความสำเร็จอีกด้วยนอกจากนี้แล้วแวร์โซยังได้บอกด้วยว่าเธอสามารถขายกระเป๋ามือสองได้จนหมดเช่นเดียวกันและบอกว่าถ้าชอบกันจริงต้องรับมาเพราะร้านนี้มาเร็วไปเร็วของจริงคนดีแวร์โซผ่านกระเป๋ามือสองของใหม่ถ้าชอบรีบซื้อเลยนะคะเพราะร้านนี้มาเร็วไปเร็วจ้าขายหมดแล้วนะคะร้านนี้มาเร็วไปเร็วของจริงถ้าชอบต้องรีบจ้าขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิว.com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ